อยู่กับปอเปี๊ยะการเวลากับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปี๊ยะนี่เลยพี่สนุกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกยังไงคือจะรันวงการเพลงค่ะจะมีเพลงมงเพลงใหม่ยังไงคะพ่อจ๋าไม่ได้ทำเพลงมา8ปีแล้วหลังจากที่ตอนนั้นออกมาติดกันแล้วเพื่อนก็ชอบบอกว่าออกอีกแล้วเหรอแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำอย่างอื่นไปทำพิธีกรไปเล่นละครไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นแล้วก็ลืมเรื่องเพลงไปเลยเพราะว่ามียุคนึงที่ผมเป็นในเอฟอ่ะผมออกเพลงเยอะมากมีเพลงเกือบ40เพลงนะในชื่อบอยพิษณุเนี่ยมีเกือบ40เพลงแต่เพื่อนมันชอบบอกว่าดังเพลงเดียวอุ๊ยตายแล้วอยากบอกเธอเหลือเกินก็ใจมันเรียกเธอที่รักมันไม่หยุดรักเธอเพลงนี้ที่ดังเพลงอื่นมันก็ดังนะเว้ยแต่มันไม่ได้ดังเท่าเพลงนี้แต่นี่เรียกว่าประมาณ8ปีที่พี่กลับมามันต้องเคาะสนิทเพื่อจะร้องออกมาได้เลยมั้ยก็ถามว่าเคาะไหมมันก็เคาะเหมือนกันนะมันตื่นเต้นด้วยกว่ามันเป็นฟีลแบบตื่นเต้นเพราะว่าเพลงนี้ลงทุนเองเว้ยเอาเปียใช่ควักกระเป๋าเอาเองเลยควักกระเป๋าเองเลยไม่จำเป็นต้องมีค่ายเลยเพราะเรามีช่องแบลดบอยอยู่แล้วช่อง YouTube ใช่ไหมฮะหรือว่า Instagram เราก็มี TikTok เราก็มีอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่อเราน่าจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วแหละและยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่จำเป็นจะต้องมีค่ายก็ได้มีก็ดีนะค่ายเขาจะได้ลงทุนให้เราทำ MV ดีๆมีคนแบบบริหารจัดการดีๆไปโปรโมทดีๆอะไรเงี้ยแต่เราอยากทำเองอะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนายตัวเองอยากคิดเองอยากทำเองแล้วก็ปล่อยเองคือจริงๆอะที่มาเพลงนี้มันผมอยากได้เพลงที่มันออกเป็นซิตี้ป๊อปแล้วก็คุยกับโปรดิวเซอร์จริงๆอะคุยกับคุณว่านธนกิจไว้อยากให้คุณว่านทำแต่ช่วงนั้นคุณว่านก็ดันไปบวชแล้วฉันก็อยากจะได้เพลงเร็วๆก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้คนอื่นทำก่อนได้ไปคุยกับแกงส้มแกงส้มเดอะสตาร์คือแกงส้มเองเขาก็เป็นน้องที่เก่งคนหนึ่งเขาก็มีบริษัทเพลงของเขาทำเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับน้องเขาแล้วก็บอกไอเดียว่าเฮ้ยพี่อยากได้แบบนี้นะเพลงเนี่ยคือพี่อยากได้เป็นเพลงแบบกำลังใจบวกๆเลยเว้ยเพราะว่าเราอยากให้เพลงเนี้ยสำหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวบนโลกใบเนี้ยฟังแล้วอย่างน้อยแบบยังมีคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่รับฟังคือโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันคนมันก็เปลี่ยนอะไรไปทุกวันอะไรเงี้ยอยากให้เพลงนี้มันเป็นเหมือนกำลังใจฟังและยิ้มนะอยากร้องให้ใครสักคนที่คนเนี้ยมันคือลมหายใจของเราโลกมันหมุนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันเบลอก็ชัดขึ้นมาราวกับเวทมนต์แค่ยิ้มเยอะๆก็พอเท่านี้นี่คือคำขอของหัวใจตอนนี้คุณบอยพิษณุรันวงการแล้วค่ะไม่คาดหวังไม่กดดันไม่จำเป็นต้องเพลงดังก็ได้แต่ขอให้ได้คิวใจกับการที่เป็นนักร้องคนชอบลืมผมเป็นนักร้องไปแล้วแล้วล่าสุดคุณก็เป็นแบบว่าหนุ่มโค้ดบอยร้อยดิ้งคนใช่มันไปทำหน้าที่นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจนคือแบบคนจะว่าอ้าวบอยเป็นนักร้องเหรอเฮ้ย AF ประกวดเลย AF ประกวดร้องเพลงเว้ยประกวดร้องเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ทำมานานแล้วก็มาครั้งนี้ก็เหมือนแบบมันเป็นการปล่อยใกล้วันเกิดตัวเองด้วยเป็นเหมือนของขวัญให้กับตัวเองด้วยเรามาจากน้องร้องกลางคืนจนมาประกวดร้องเพลงมันก็เนี่ยเราก็อยู่เส้นผ่านเส้นทางการเป็นนักร้องมาโดยตลอดแล้ววันนึงมันไม่ได้ทำมันก็คิดถึงมันก็เลยแบบกลับมาทำโดยที่ไม่มีความกดดันอะไรเลยทำเพราะมีความสุขที่ได้ทำจริงๆเหมือนเพลงนี้ก็แบบคือไปดูหมอมาดูสายมูแต่รู้ลึกไปดูหมอดูบอกว่าบอยต้องไปไหว้พระที่สุโขทัยเข้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะไปวัดหนึ่งนะเป็นเหมือนศาลหลักเมืองอยู่ในนั้นไปไหว้เปิดดวงว่าผมบอยพิษณุจุธานิมสกุลชื่อใหม่นามสกุลใหม่นี้จะทำเพลงนี้ขอให้เปิดดวงลูกช้างจองตั๋วเลยจ้ะไปสุโขทัยเขาบอกว่าถ้าไปไหว้เนี่ยเพลงที่จะทำเนี่ยบอยพิษณุจะกลับมาอีกรอบนึงโอยคุณลูกอ่ะแล้วก็บอกว่าอีกอันนึงที่เขาอยากขอให้ทำเขาอยากให้เอาอันนี้ออกอยากให้เอาไฟที่อันนี้ออกเขาบอกว่าตรงเนี้ยคิ้วอ่ะมันเหมือนคิ้วเรามันเป็นเหมือนสะพานชีวิตของเราเพราะมันไม่มีไฟแล้วมันทำให้ชีวิตของเรามันติดขัดทีนี้เห็นบอกว่าเปลี่ยนชื่อชื่อใหม่ผมก็ยังพิษณุอยู่คืออยากเปลี่ยนชื่อแต่ไม่อยากให้เปลี่ยนจากความเป็นตัวเรามากแล้วก็เขาก็เลยเปลี่ยนจากพอพานเป็นพอสำเภาแล้วก็นามสกุลก็เปลี่ยนด้วยปกตินิ่มสกุลเพิ่มคำว่าจุธาเข้ามามันก็เลยไม่เปลี่ยนจากชื่อเดิมมากไงก็ยังเป็นบอยพิษณุอยู่แต่นามสกุลจุธานิ่มสกุลเอาจริงๆแล้วพี่บอยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของพวกเรานะหลายยุคหลายสมัยพี่บอยไม่เคยหายไปจากวงการคือจริงๆผมว่านะจุดเริ่มต้นมันจากการที่เราเข้าวงการนี้ตอนอายุเยอะ
ผมเข้ามาเป็น AF ตอนอายุ28หนทางตั้งแต่เด็กยันอายุ28เนี่ยเราสู้มาตลอดเลยเพราะเราอยากมีชื่อเสียงเราอยากเป็นนักร้องเราอยากเป็นที่รู้จักของคนเพราะว่าฐานะของเรามันไม่ดีดีไงถ้าเรามีโอกาสดีๆในวงการบันเทิงอ่ะมันคงดึงเราจากคนที่ฐานะแย่ๆคนนึงให้กลับมามีทุกอย่างที่เราอยากมีได้จุดเริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เราคว้ามาได้แล้วอ่ะในสิ่งที่เราอยากเป็นมาทั้งชีวิตอ่ะทำไมเราจะไม่เก็บมันที่อยู่กับเราให้มานานที่สุดมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่จะทำได้ก็คือการให้เกียรติคนอื่นตรงต่อเวลาตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ลืมตัวอย่าสำคัญตัวเพราะว่าชื่อเสียงผมมีอยู่ในใจอีกคำหนึ่งก็คือไม่มีใครมีชื่อเสียงไปตลอดรอดฝั่งดาวอ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องตกแล้วอย่าให้ตกแล้วมีคนเหยียบถ้าเราตกได้ต้องยังมีคนรักแต่เผอิญผมโชคดีที่ผมลืมตัวและคิดได้ก่อนและกลับมาเป็นตัวเราให้มากที่สุดมันมีโอกาสเป็นได้หมดคนมันมีสามารถลืมตัวได้หมดเลยแต่อย่าให้มันนานคือมันดังได้วันหนึ่งมันก็เงียบได้เหมือนกันวงจรในวงการบันเทิงผมว่ามันเป็นกราฟหมดแหละผมเกือบ20ปีที่อยู่วงการมาผมว่าผมไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวผมมีลงด้วยและช่วงแรกที่ลงอ่ะทำใจไม่ได้นะแต่หลังจากนั้นเราเริ่มมีประสบการณ์มันมีขึ้นนะมันมีลงนะคนอื่นเข้ามาในช่วงนี้เราค่อยมาขึ้นทีหลังเขานะมันเป็นการอย่างนี้ตลอดเลยป๋อปี้ครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงเราก็เลยจะได้รู้สัจธรรมว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในวงการมาช่วงนี้ตีสนิทติดเปี๊ยก uh-huh. เราก็จะอดไม่ได้ถามเรื่องของคนสนิทในวงการบันเทิง uh-huh. พูดถึงพี่บอยเขาจะนึกถึงคนสนิทของพี่คนนึงคือใครคือคุณหอม คุณต้นหอมหลังจากที่คุณต้นหอมเนี่ยได้ประมาทคุณไว้แล้วคุณก็ทำเป็นบอยร้อยดิ้งได้แล้วแล้วเขาก็บอกบอยลูกรักอะไรอย่างงี้ คุณมีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างเหล่าได้เลยก็คืออาซอเขาจริงเหมือนปลาไหลตัวนึงตอนที่เรายังไม่ได้ทำผลงานเขาก็จะไม่เห็นผลงานเราหรอกเขาจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าขออนุญาตไปทำงานที่โฮสต์คุณได้ไหมครับช่วงนี้ค่าเทอมมันก็แพงคุณก็เป็นแม่คุณก็รู้ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเขายกมือไว้แล้วพอไปทำแล้วแบบคนเขาซื้อดื่มนะรายได้เข้าร้านตอนนั้นน่ะพิกเลยพิกลิ้นทุกอย่างลิ้นเปรี้ยไปหมดเลยทุกอย่างคือเยินยอบอยลูกรักขึ้นมาบอกเอาไว้อซอเขาขึ้นมาเออเขาหอมเลยคือต้นหอมเองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากก็รักกันมากมันเก่งคนเนี้ยคือแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะมีผู้ชายแล้วจะอกหักอีกหรือเปล่าเพราะนางก็ไม่มีตอนนี้นางทำงานอย่างเดียวอยู่กับปกป้องอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของครอบครัวพี่บอยนอกจากเรื่องนั้นคือพี่บอยก็มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติครับถูกไหมครับแล้วได้ดูรายการนี้ไหมโอ้ละหน่อไอเลิฟเมืองไทยรายการนี้ดีมากนะผมชอบมากผมมีโอกาสครั้งนึงได้ไปเป็นคอมเมนต์ในรายการแล้วผมก็มีความรู้สึกเฮ้ยรายการนี้ทำไมมันมีความสุขจังเลยอ่ะทำไมรายการนี้มันเรามีคนต่างชาติเยอะแยะมากมายที่รักประเทศไทยแล้วเราเป็นคนไทยเรามีความรู้สึกภูมิใจไว้ที่คนต่างชาติคนหนึ่งที่เขาแบบออกมาจากบ้านเกิดตัวเองแล้วมาอยู่ในประเทศใหม่ที่เป็นประเทศที่อบอุ่นและเขาหลงรักและเขาอยากจะอยู่ที่เนี่ยโหประเทศไทยมันเป็นโคตรเมืองโคตรน่าอยู่เลยนะเป็นเมืองโคตรน่าอยู่ต้นของโลกใบนี้ด้วยบ้านเรามันคือแบบนี่คือสวรรค์ที่อยู่บนโลกใบนี้เล่าหน่อยว่ามีแพลนจะส่งภรรยาเนี่ยมาร้องวงร้องเพลงหรือเปล่าอยากจะส่งมาเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเขาคงไม่กล้ามา เขาเป็นคนพูดชัดนะแต่เขาไม่เลือกที่จะพูด เขาเป็นคนเป๊ะเขาต้องพูดแล้วมันต้องเป๊ะแต่เขาอยู่ข้างนอกไปสั่งอาหารไปขึ้นแท็กซี่ทุกอย่างเป๊ะ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 เอาตัวรอดหมดได้หมดเลยแต่อยู่ที่บ้านก็คือไม่พูดไทยกับผมเลยระวังรถขออภัยในความไม่สะดวก yeah ขอทูน่าแซนด์วิชค่ะเท่าไหร่คะพี่ขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะสมมุติว่าถ้ายกตัวอย่างว่าถ้าพี่บอยจะสามารถเทรนคุณภรรยาให้ร้องเพลงครับไทยสักหนึ่งเพลงได้นะคะจะให้ร้องเพลงยิ้มอยู่สิฝากถึงคุณซีแล้วกันว่าเผื่อว่าจะส่งคุณภรรยาเนี่ยเข้ามาสู่รายการนี้พี่ซีก็เป็นพิธีกรพี่ซีครับฝากด้วยนะฮะถ้าอแมนดาเพอร์สันไปอยู่ในรายการก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมให้นางได้ที่1ของเทปนั้นนะครับแฟนๆหน่อยแล้วกันว่าใครที่คิดถึงบอยพิษณุนะคะใครที่อยากจะฟังเสียงร้องหรือใครอยากจะได้ฟังซิตี้ป๊อปในเวอร์ชันของพี่บอยจะยังไงฟังยังไงได้บ้างนะคะเชิญได้เลยคือผมอยากให้ทุกคนลองแบบฟังดูแล้วกันครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครั้งนี้มันเหมือนทำแล้วเรามีความสุขแล้วอยากให้คนฟังมีความสุขกับเพลงยิ้มยัวสมัยเหมือนกันก็เลยทำเพลงนี้ออกมาครับเอาล่ะวันนี้ผมขอบคุณมากนะคะพี่บอยค่ะขอบคุณครับ
้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวสนุกหลากหลายเรื่องราวนะคะของผู้ชายคนนี้กับรายการตีสนิทติดเปียเปียเปีย